มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุดปรับปฏิทินรับนักเรียนม.1และม.4ใหม่ค่ะวันที่2พฤษภาคมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.นะคะได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าสพฐ.ทั่วประเทศเรื่องแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา2563ระบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึง 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา2563เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปเป็นแนวปฏิบัติความละเอียดทราบแล้วประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง 2. การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2563มีมติเห็นชอบประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่1ต่อไปอีก1เดือนจนถึงวันที่31พฤษภาคม2563นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงปรับปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563ให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางการรับนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญนะคะเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการทางนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับปฏิทินการรับนักเรียนโดยจะจัดให้มีการสอบและคัดเลือกในวันที่6และ7มิถุนายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ